ลับเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการสุขภาพกันครับช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการออกกำลังกายและการฝึกสมาธิของผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์กันครับค่ะใช่แล้วล่ะค่ะนั่นคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะวิธีเป็นวิธีที่ธรรมชาติพบว่าทำให้เกิดผลดีต่อร่างกายหลายประการเลยค่ะเช่นทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงค่ะเป็นการป้องกันโรคเบาหวานนะคะทำให้ขับเหงื่อแล้วก็ขับเกลือในร่างกายเป็นการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงค่ะทำให้ใช้พลังงานจากไขมันของร่างกายจึงทำให้ระดับไขมันในเลือดลดลงค่ะทั้งยังป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและลดความเครียดหรือความกังวลได้อย่างดีเลยล่ะค่ะครับผมค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าประโยชน์ของการออกกำลังกายเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเนาะทั้งช่วยในเรื่องของบุคลิกร่างกายเอ่ยทั้งสุขภาพร่างกายเอ่ยเนาะหรือว่าเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวก็ได้สานสัมพันธ์กันในครอบครัวนะคะครับผมค่ะแล้วต่อไปล่ะคะพี่ต้องต่อมานะครับนอกจากการออกกำลังกายแล้วนะครับนั่นคือการฝึกสมาธินั่นเองครับค่ะสมองของคนเราเนี่ยนะครับพบว่าสามารถที่จะสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นได้ครับถ้ามีการใช้และการฝึกฝนหรือว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับดังนั้นนะครับจึงเชื่อกันว่าการฝึกฝนและการใช้สมองเสมอๆเนี่ยนะครับเช่นการฝึกการจำนะครับการทำแบบทดสอบการคิดเลขหรือว่าการฝึกสังเกตการคิดแก้ไขปัญหาและสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งเป็นวิธีที่เป็นประโยชน์นะครับในการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วยครับโอ้โหเรียกได้ว่าดีทีเดียวเลยนะคะสำหรับการบำรุงสมองเนี่ยบางคนนะเคยแบบทำอย่างเช่นคิดเลขเล่นบางทีนะคะเวลาไม่ได้ทำนานๆเนี่ยสมองก็อาจจะแบบช้าลงความไวต่อการแบบตอบโต้ปฏิกิริยาต่างๆเนี่ยลดลงอีกด้วยใช่ไหมคะพี่ต้องคะอย่างเช่นคนสูงอายุที่เราจะเห็นกันเวลาอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยเขาจะฝึกสมองไงเขาชอบทำอะไรมีวิธีนับเขาชอบนับเลขอ๋อคิดเลขเร็วที่ว่าวิธีอย่างนึงที่สามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ในจะบอกว่าคนแก่แถวบ้านนี่เป็นกันบ่อยมากๆว่างๆนะคะบางทีก็เขาเรียกว่าแบบค่ะต่อมานะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในประเทศไทยนะคะมีวิธีฝึกสมองแบบชาวพุทธที่คิดขึ้นค่ะน่าจะเป็นวิธีที่ดีค่ะเป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันโรคอัลไซเมอร์นะคะแต่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์แน่ชัดในปัจจุบันค่ะคงต้องรอการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคตนะคะวิธีฝึกสมองของชาวพุทธในการป้องกันโรคอัลไซเมอร์มีดังนี้ค่ะก็คือ1 นะคะการฝึกสติค่ะคือรู้ตัวทั่วพร้อมทุกขณะจิตโดยการฝึกจิตให้ติดตามกายทุกขณะในทุกอิริยาบถของร่างกายและความเคลื่อนไหวของร่างกายพร้อมกับติดตามความคิดทุกขณะซึ่งถ้าทำได้คล่องแคล่วหรือชำนาญนะคะจะทำให้จิตตื่นตัวตลอดเวลาและรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอจึงเป็นวิธีฝึกสติที่ดีค่ะทำให้สมองเนี่ยไม่เสื่อมง่ายค่ะพี่ต้องครับผมต่อมานะครับก็คือการฝึกสมาธินั่นเองนะครับนั่นก็คือการสวดมนต์นะครับโดยอ่านคำสวดมนต์หรือว่าคำบาลีที่เรารู้นะครับหรือว่าไม่รู้ความหมายก็ได้นะครับโดยการฝึกอ่านทีละคำตามลำดับไปเรื่อยๆนะครับวิธีการนี้นะครับก็จะทำให้จิตนั้นติดตามคำที่เราอ่านทีละคำโดยไม่ต้องท่องนะครับหรือว่าสวดคำที่รู้อย่างคล่องแคล่วนะครับถือว่าเป็นการฝึกวิธีหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดสมาธิได้วิธีหนึ่งนะครับเช่นการฝึกการสวดมนต์คาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับเช่นที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนะครับอย่างเช่นอิติปิโสวิเศษอิอิเศษจะบอกว่าตอนสมัยเรียนนะคะพี่ต้องนุกี้เคยเรียนค่ะภาษาบาลีภาษาบาลีสันสกฤตอะไรอย่างนี้นะคะแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันพูดยากแล้วมันก็ไม่ชินกับปากของเรานะคะมีวิธีฝึกจิตแบบอื่นไหมคะที่แบบว่าเฮ้ยทำให้เราแบบจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้คำศัพท์ที่มันยากอะไรแบบนี้ค่ะก็มีการนี่แหละครับการฝึกทำสมาธิก็จะช่วยได้การนั่งสมาธินะคะหรือว่าอย่างนี้เลยค่ะสวดมนต์แบบที่เราสวดกันอยู่ทุกวันทุกเช้าทุกเย็นก่อนไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้น้องง่ายๆสำหรับเด็กๆท่องแบบว่าคำแปลไม่ต้องพูดบาลีก็ได้มันยากจนเกินไปค่ะต่อมานะครับการฝึกสมาธิเนี่ยนะครับทำให้จิตใจนั้นสงบนะครับและเป็นวิธีหนึ่งด้วยที่ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ครับค่ะและสุดท้ายนะคะคือ3นะคะการฝึกปัญญาค่ะโดยการศึกษาพระไตรปิฎกเพราะพระไตรปิฎกถือว่าเป็นความรู้สูงสุดค่ะด้านปัญญาของมนุษย์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นะคะและนำมาสั่งสอนชาวโลกเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้วค่ะการฝึกวิธีนี้จึงเป็นการฝึกนึกคิดไตร่ตรองทางด้านคุณธรรมที่สูงสุดซึ่งเป็นความรู้ที่มีค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ
ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับวิธีการฝึกสมาธินะครับลองนำไปทำกันดูนะครับคนไม่เป็นอัลไซเมอร์ก็สามารถทำได้นุกกี้ก็สามารถนำไปทำได้นะครับจะได้เป็นวิธีการป้องกันอีกวิธีหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เรานั้นเป็นโรคอัลไซเมอร์นั่นเองครับและนี่แหละค่ะคือเคล็ดไม่ลับที่สุขภาพนำมาฝากกันนะคะอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพดีนะคะอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพค่ะทุกวันศุกร์เวลา21 นาฬิกาถึงเวลา22 นาฬิกานะคะทางช่องเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครค่ะครับอย่าลืมนะครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสวัสดีครับ